ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมมีงานอีวาเฟมมารีวิวให้ดูกันครับนั่นก็คือจานอีวาเฟมเซตที่3ครับห่างหายกันไปนานนะครับกับงานอีวาเฟมนะนี่ออกมาถึงเซตที่3แล้วเซตนี้ก็จะมีอีวา02อีวา08แล้วก็อีวา06นะครับมี3ตัวนี้นะในกล่องก็จะมีทั้งหมด8กล่องนะครับอีวา02ก็จะใช้2กล่อง08ก็จะใช้2กล่อง06ก็จะใช้2กล่องที่เหลืออีก2กล่องเป็นพาร์ทเซตนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าอีวาเฟม03เซตนี้อุ้ยเซตนี้ว่ะเซตนี้จะเป็นยังไงไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องกันเลยเบิกอาวุธก่อนนะชูบชิวอุ้ยใครนินทามีคนนินทานะครับจามนะนี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีทั้งหมด8กล่องเรียงกันแบบนี้เลยนะมาเทออกมาเลยชิบชิบชิบอึ๊บอ้าวแล้วมันก็กลับหัวกันหมดเลยเนาะอึ๊บตั้งขึ้นมาครับนี่กล่องเบอร์1เบอร์2ก็จะเป็นในส่วนของ EWA 02นะครับเอาด้านนี้ด้านหน้าอ่ะนี่เบอร์1เบอร์2ก็จะเป็น EWA 02นะครับในภาคโรงหนังนะนี่นะแล้วก็มาเป็นเบอร์3เบอร์4ก็จะเป็นในส่วนของ EWA 08นะครับมันก็จะเป็นเฟรมแล้วก็เป็นเกราะนะครับแต่ในส่วนของ02เนี่ยครึ่งนึงเป็นตัวอีกครึ่งนึงเป็นขานะมันแยกกันมานะครับแบบนี้นะแล้วก็มาในส่วนของ06ครับก็มากล่องเบอร์อะไรแล้วเบอร์5เบอร์6นะครับก็กล่องนึงเป็นเฟรมกล่องนึงเป็นเกราะนะครับแล้วก็เบอร์7เบอร์8นะครับก็เบอร์7ก็จะเป็นพาสอาวุธของ EWA 02นะครับนี่แล้วก็เป็นพาสอาวุธของ EWA 08ด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นพาสอาวุธนะครับในส่วนของ EWA 02กับ08อีกเหมือนกันนี่มีหัวไหล่ของ08มาให้เปลี่ยนด้วยนะครับนี่คือหัวไหล่08ดั้งเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะเราเอาตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่เราจะถอดเปลี่ยนนะครับมาแกะกันเลยมาแกะกันเลยไล่เบอร์กันเลยนะครับมาดูกันว่างานข้างในจะเป็นยังไงนะเบอร์1ก่อนเลยชุบในส่วนของ EWA 02เฮ้ยไม่มีคู่มือไปไหนคู่มือต้องไปสแกนเอานะครับรู้สึกว่าคู่มือจะต้องสแกนตัว QR code ตรงนี้นะนี่คู่มือในกล่องไม่มีแล้วนะครับโบเบ๋นะบันไดไม่ให้คู่มือมานะครับทำเหมือนกันดั้มเฟรมเซตใหม่นะครับนี่ก็จะมาเป็นแบบนี้นะมีสติ๊กเกอร์มาให้ระดับหนึ่งนะครับไม่เยอะนะนี่ก็จะเป็นโครงส่วนตัวเป็นเกราะนะฮะตามนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นหัวเป็นเกาะช่วงหลังอันนี้เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้อันนี้เป็นหัวไหล่อันนี้น่าเป็นเข็มๆที่ทิ่มข้างหลังนะครับนี่ก็จะลงสีมาให้เสร็จเลยนะนี่อย่างหัว02ก็ลงสีมาให้นะเห็นมั้ยเอ่ยสวยนะสวยกล่องเบอร์1ผ่านไปมาต่อกันที่กล่องเบอร์2ชุบโอ้โหแน่นๆเลยนะฮะก็อันหนึ่งก็จะเป็นเกราะนะครับเป็นเกราะในส่วนของช่วงขานะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงขานะมีสติ๊กเกอร์มาให้ระดับหนึ่งนะครับแล้วนี้เป็นโครงด้านในช่วงขาของตัว02นะครับนี่อันนี้เป็นเอวนะประกอบมาให้แล้วนะครับในชิ้นส่วนของเอวนะฮะ
ขอบอกว่า02 2กล่องก็คุ้มแล้วว่าแบบมาแบบจุกๆแน่นๆเลยนะครับอึ๊บยัดไม่ลงยัดไม่ลงอ่ะโอเคมาดูคู่ต่อมาก็คือกล่องเบอร์3เบอร์4นะครับกล่องเบอร์3เบอร์4นะมาปึ้งแกะออกมาเป็นในส่วนเกราะของ EVA 08นะครับนี่ส่วนหัวส่วนอกเขาก็ลงสีมาให้นะครับเห็นปะสวยดีนะครับสวยดีนะใครที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับงาน EVA Frame เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจุดขยับก็ขยับได้ดีนะแล้วก็วิธีการประกอบไม่ยุ่งยากนะครับกินพื้นที่น้อยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นในเกราะนะครับส่วนขานะฮะส่วนขาส่วนแขนนะครับของ EVA 08นะมีสติ๊กเกอร์มาให้แค่นี้หมดแล้วกล่องเบอร์2นะครับมาแกะเบอร์ไอ้กล่องเบอร์2ว่าแกะกล่องเบอร์3มาแกะกล่องเบอร์4กันต่อปึ้งกล่องเบอร์4ก็ที่รู้กันครับเป็นโครงด้านในของตัว EVA Frame นะครับนี่เป็นส่วนตัวอันนี้เป็นมืออันนี้เป็นที่ปลั๊กด้านหลังนะฮะนี่แล้วก็อันนี้เป็นส่วนขาส่วนแขนนะครับอยู่ตรงนี้นะหมดแล้วกล่องเบอร์4ก็มีแค่นี้นะครับมาดูคู่ต่อมาคู่ต่อมาคือเบอร์5เบอร์6นะครับเป็นในส่วนของ EVA Mark 6นะครับ EVA 06นั่นเองมาเปิดมายังไม่เจอขนมเลยนะครับอันนี้ไม่มีขนมนะก็กล่องเบอร์อะไรวะกล่องเบอร์5ก็จะเป็นในส่วนของเกราะนะครับชิ้นส่วนประมาณ 80% ก็จะลงสีมาให้แล้วนะครับเอาจริงๆคือต่อดีบตั้งโชว์สวยๆขึ้นตู้ได้เลยนะอันนี้คือหัวของ06นะครับสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่แล้วอันนี้เป็นในส่วนเกราะช่วงแขนช่วงขานะครับต้องมาตัดออกมานะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาให้หน่อยนึงนะครับในส่วนกล่องเบอร์5ก็หมดไปมาต่อกันที่กล่องเบอร์6อึ๊บตึ้งเป็นในส่วนของเฟรมโครงด้านในนั่นเองนี่อุ๊ยให้หอกลองกินุสมาด้วยอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ให้มือมาแล้วก็นี่คือบอดี้นะครับบอดี้นี่แล้วก็อันนี้เป็นโครงช่วงแขนช่วงขานะครับแล้วก็ให้มือถือหอกลองกินุสมาด้วยมีสติ๊กเกอร์อยู่หน่อยนึงนะครับมีสติ๊กเกอร์อยู่หน่อยนึงนะหมดแล้วสำหรับกล่องเบอร์6นะครับมาต่อกันที่เบอร์7เบอร์8นะครับมากันที่เบอร์7ก่อนเลยอึ๊บตึ้งโอ้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทเสริมของตัว02นะครับพาร์ทเสริมของตัว02นะเนี่ยชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นอาวุธของ08นะครับอันนี้นะนี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับให้สติ๊กเกอร์มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้นะต้องแปะกันยับๆนะครับหมดแล้วมีแค่นี้เองในส่วนของกล่องเบอร์7นะครับมากล่องเบอร์8กล่องสุดท้ายของเราตึ้งโอ้ก็จะมีในส่วนของปืนนะครับปืนของ02นะแล้วก็อันนี้ดาบอ่ะผมไม่รู้มั่นใจว่า0ไหนใช้02ใช้02ใช้นะครับมันประกอบกันเป็นดาบคู่ก็ได้อึ๊บได้มั้ยนี่แบบนี้หรือว่าแยกกันเล่นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพาสชิ้นส่วนนะก็เป็นในของ08นะครับที่เอาไว้ให้08เปลี่ยนนะนี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้นิดนึงนะครับมีแค่นี้เองหมดแล้วหมดแล้วนี่ก็คือทั้งหมดทั้ง8กล่องนะครับของ EVA Frame เซตที่3เซตนี้นะบอกเลยว่าจัดมาแบบเต็มๆจริงๆนะครับเยอะมากนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ตรงหน้านี้ให้เสร็จแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้ว EVA Frame เซตที่3เซตนี้จะเป็นยังไงป่ะไปประกอบกันเลยครับตัดตะดัดตะแดนแล้วผมก็ประกอบเจ้า EVA Frame เซตที่3เซตแล้วนะครับต้องขอบอกว่าทั้ง3ตัวเท่มากๆเลยนะ
แต่ก็มีจุดที่แอบขัดใจก็เรื่องสติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับก็ตัวงานเนี่ยมีสีมาให้อยู่แล้วประมาณ 80% นะแล้วก็จะมีแปะสติกเกอร์บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สติกเกอร์ที่เขาให้แปะเนี่ยคุณภาพก็นะตามภาษาแคนดี้ทอยนะครับก็ได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเวลาแปะสติกเกอร์ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับโดยรวมจัดว่าดีครับจัดว่าดีจัดว่าสวยจัดว่าเท่เลยนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่น้อยๆเนี่ยงาน Ewa Frame ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เราเลือกสะสมนะครับมาวัดความสูงก่อนเลย06สูงจากเท้าถึงบนสุดนี้ประมาณ15เซน06 15เซน02อยู่ที่ประมาณ16เซนครับ08อยู่ที่ประมาณ15เซนครับผมก็15เซน16เซน15เซนนะครับตัวงานไม่ต้องพูดถึงจุดขยับครับขยับได้ดีนะครับขยับได้ดีและขยับได้ดีมากๆด้วยนะครับมาดูทีละตัวก่อนเลยมาดูในส่วนของ02ก่อนเลยนี่เฮ้ยสวยนะว่าไปว่าบาปสวยนะครับสวยและดีนะครับนี่02ตัวนี้นะหมุนด้านหลังหน่อยจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะจุดขยับได้ดีนะครับของ02เนี่ยที่เขาให้มาในแพ็คเสริมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะมีอะไรบ้างนี่อย่างแรกเลยเป็นแพ็คหลังนะครับเป็นแพ็คมิสไซนะนี่ก็คือเอามาติดนะครับนี่มันจะมีตรงนี้มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะก็คือให้เราเอามาประกบนะครับนี่เข้าไปตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะประกบให้ดูนะครับผมประกบผิดไหมว่าดูว่าต้องเอาด้านนี้เข้าต้องเอาด้านนี้เข้านะฮะต้องเอาด้านนี้เข้าเอามิสไซล์ขึ้นข้างบนนะแบบนี้นี่เดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะประกบให้ดูนะครับแล้วก็มีปืนครับให้ปืนมา1กระบอกนะครับให้ตัว02ถือได้นะครับนี่แล้วก็มันมาเป็นแท่งๆแบบนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าเหมือนในหนังมันมีอยู่นะอันนี้เป็นแบบยังไม่กางใช้งานนะครับสามารถเน็บด้านหลังของตัว02ได้เน็บตรงนี้นะนี่มันจะมีรูอยู่ก็เอามาเน็บตรงรูตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็ให้มาแบบกลางแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ตัว02ถือได้เหมือนกันนะแล้วก็อาวุธเนี่ยมันคล้ายๆเคียวอ่ะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรมันสามารถแยกออกเป็น2ชิ้นได้แบบนี้อึบๆๆแน่นแยกออกเป็น2ชิ้นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เอามาประกบรวมกันได้นะตัวนี้เล่นได้ทั้ง02แล้วก็08นะครับเอาจริงๆก็คือแพ็คเสริมเนี่ยทุกตัวเล่นได้หมดเลยนะยกเว้นชุดมิสไซล์ที่เอาไว้เล่นกับ02อย่างเดียวนะครับทุกตัวก็เอามาถือได้หมดเลยนี่แล้วก็ดาบดาบนี้ก็สามารถแยกได้นะครับแยกเป็น2เล่มแบบนี้ได้แล้วก็ประกบติดกันนะก็ทุกตัวสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับนี่02ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูที่08ครับนี่08เนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อแพ็คเสริมเนี่ยเราจะได้ชุดแขนที่เป็นเหมือนแขนกลดามอยู่แบบนี้นะนี่แบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะให้อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะตอนแรกผมคิดว่าเป็นปลั๊กนะที่จริงไม่ใช่ปลั๊กนะครับเป็นอะไรสักอย่างนึงเอามาให้02ถืออยู่นะครับนี่ตอนแรกผมบอกเมื่อกี้ผมบอกไปว่าเป็นเอ็นที่ปลั๊กนะครับมันไม่ใช่เอ็นที่ปลั๊กนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะสักอย่างนึงอะไรก็ไม่รู้นะให้02ถือแบบนี้เอ้ย02ว่ะให้08ถือแบบนี้ได้นะครับนี่ในส่วนแพ็คเสริมของ08นะครับก็จะให้ชุดแขนนี่ที่ไม่มีแขนกลมานะเนี่ยให้ดูข้างหนึ่งก่อนนี่ก็จะเป็นไหล่แบบนี้นะครับนี่ให้เราเปลี่ยนนะแล้วก็เป็นต้นแขนนี่เป็นต้นแขนนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นข้างแขนครับนี่แบบนี้ผมชอบงาน Ewa Frame อย่างหนึ่งนะครับนี่เขาจะระบุไว้เลยนะว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาเห็นไหมดูที่ตัวเลขเขาก็จะบอกไว้เลยว่าเป็น L นะเป็น R นะประกอบให้ถูกข้างนะครับนี่ผมชอบตรงนี้นะชุดเสริมของ08ก็มีเท่านี้นะครับมา
ดูในส่วนของ06กันบ้างนี่จัดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยนะครับ06ในคู่มือเขาจะบอกผิดนะในคู่มือเขาจะให้ใช้นี่ต้นแขนนะครับต้นแขนเป็นแบบสั้นนะแต่จริงๆแล้วเขาต้องใช้ต้นแขนยาวนะครับเขาจะไปบอกผิดเป็นต้นขานะครับนี่เป็นขาไม่ใช่ต้นขาเป็นขาส่วนนี้นะครับดูคู่มือดีๆนะคู่มือเขาจะให้ใช้อันนี้แต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นแขนแบบสั้นนะเราต้องใช้แขนแบบยาวนะครับเป็นชิ้นส่วนแผงแยกออกมานะครับในคู่มือเขาบอกผิดนะดูดีๆนะครับแล้วก็ให้มือถือหอกมาคู่หนึ่งนี่ซ้ายขวาเลยแล้วก็ให้หอกรองกินุสมาด้วยนะครับหมดแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ Ewa Frame เซตที่3เซตนี้นะครับจัดว่าดีนะฮะแฟนๆ Ewa ไม่ควรพลาดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับทั้ง3ตัวถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเป็นไงกันบ้างครับกับงาน Ewa Frame เซตที่3เซตนี้ต้องบอกว่ายกโป้งให้เลยนะครับตัวงานประกอบง่ายไม่ยุ่งยากอะไรครับมียุ่งยากแปะสติกเกอร์นิดๆหน่อยๆนะครับจุดขยับจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะใครที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับเนี่ยงาน Ewa Frame เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณเก็บสะสมนะครับอ้อเมื่อตอนต้นน่ะผมบอกว่าสแกน QR Code คู่มือประกอบตรงนี้ใช่ไหมผมพูดผิดนะต้องสแกนตรงนี้นะครับบนหัวกล่องนะนี่ QR Code ของคู่มืออยู่บนหัวกล่องนะครับแก้ไขกันนิดนึงนะก็โดยรวมทั้ง3ตัวออกมา
สวยครับโดยเฉพาะ EWA 02จัดว่าดีจัดว่าเด่นมากๆเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปตามหาดูได้นะครับเคยเห็นร้านอนิเมะมันเอาไปขายอยู่นะอนิเมะ MBK นะครับเอาไปขายอยู่นะหรือถ้าใครสนใจทักหลังใหม่มาได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำร้านไปนะวันนี้ฮอปปี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็แต่ก่อนจากกันก็ฝากกดซับใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อให้คนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวละครับแล้วรอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวจะพาไปเที่ยวไหนจะเปิดกล่องซุ้มอะไรหรือจะพาไปกินอะไรรอติดตามชมนะครับวันนี้ไปแล้วนะจันแน่บ๊ายบาย